โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10อันดับตัวละครที่คาดเดาไม่ได้ในพาร์ทที่2กันนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหลายๆคนถึงขออยากให้ผมทำพาร์ท2ต่อนะฮะคือมันน่าฟังขนาดนั้นเลยเหรอตัวละครที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยผมงงมากนี่น่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีคนขอให้ผมทำต่อค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะก็คือมาเม้นขอในโปรเจกต์อื่นๆด้วยก็ได้ผมจัดให้อีกสักพาร์ทนึงก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็วันนี้เรามาดูกันต่อกันเลยละกันสำหรับ10อันดับตัวละครที่คาดเดาไม่ได้ในพาร์ทที่2นะฮะแต่ก็นั่นแหละผมก็คาดหวังว่าผลตอบรับมันน่าจะดีกว่านี้อีกสักนิดนึงมันจะโอเคมากให้ผมเป็นกำลังใจในการทำต่อนะฮะอย่างเช่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยก็ยังดีโอเคมาเริ่มจากอันดับที่10นะฮะนั่นก็คืออาโอนุมะคิริฮะนี่เองจากดิจิมอนครอสวอร์สพระรองสุดเท่นะฮะที่ค่อนข้างที่จะเดาอารมณ์พี่แกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็หล่อจริงเดี๋ยวก็สติแตกเคยแบบเอาพวกไทกิแล้วก็เนเนะเนี่ยไปล่อเป้าเกือบตายหายกตีนะฮะเพื่อเป้าหมายของตนเองแค่คนเดียวแต่พอแผนมันล้มเหลวเนี่ยก็แบบทำตัวน่าสมเพชมากเดรกเกอร์ดรามอนเนี่ยก็ออกมาเตือนดีๆก็ส่งไซเบอร์ดรามอนไปฆ่าทิ้งไอสัตว์ดิจิมอนตัวเองแท้ๆแล้วแบบพอเดรกเกอร์ดรามอนตายนะโอ้เสียใจร้องห่มร้องไห้คืออะไรของนายเนี่ยคิริฮะฆ่าเองเศร้าเองนักเลงพอว่างั้นเหรอทั้งเรื่องนี่คือมีแต่แบบเราเนี่ยต้องตามอารมณ์คิริฮะให้ได้ฮะว่ามันกำลังจะขึ้นหรือมันกำลังจะลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกฮะเหมือนจะทำตัวดีแต่ก็ไม่ดีหลายรอบแล้วกว่าที่แบบว่านิสัยแกจะดีขึ้นเนี่ยนู่นก็ช่วงหลังๆเนี่ยกว่าจะเป็นผู้เป็นคนได้ต่อมาก็จะเป็นอันดับที่9นั่นก็คือโจเซฟโจสตาร์จากโจโจ้ร่าข้ามศตวรรษนะฮะตัวเกรียนของตระกูลโจสตาร์และจอมอ่านใจผู้มาพร้อมวลีเด็ดนั่นก็คือคำพูดต่อไปของแกก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าเดาคำพูดคนอื่นออกหมดเลยนะฮะโจเซฟในวัยหนุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าท็อปฟอร์มที่สุดละแต่ว่าพอแก่เนี่ยก็คือมันเทบทไปให้โจทาโร่กับโจสุเกะแทนนะเนาะถ้าหากว่าจะมีใครในตระกูลที่ใช้สมองต่อสู้มากกว่าพึ่งพลังก็ต้องโจเซฟนี่แหละหลักๆเลยนะฮะเพราะว่าพี่แกเนี่ยพร้อมที่จะเล่นตุกติกเสมอคือเหลี่ยมเยอะจัดอะจนพวกเราเนี่ยยังเดาไม่ได้เลยว่าแกเนี่ยจะวางแผนอะไรให้ชนะอีกฝ่ายอะต้องดูแกว่าแกจะใช้แผนอะไรเงี้ยที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นตอนที่แกเกรียนดาร์บี้นะฮะจำได้ไหมตอนที่ใช้ไอ้เฮอร์มิตเดอะเพอร์เพิลเนี่ยไปเล่นเกมแทนโจทาโร่อ่ะแบบเนียนๆเงี้ยเพื่อแบบหลบความสามารถสแตนของดาร์บี้ที่มันสามารถอ่านใจเยสหรือโนได้ตอนหนุ่มเนี่ยแกก็ถือว่าไม่เบานะฮะพร้อมใช้ลูกเล่นสกปรกทำตัวน่าสมเพชใส่วามูจนชนะได้เงี้ยเรียกได้ว่าแกเป็นพระเอกที่ไม่ห่วงเท่เลยนะฮะขอแค่แบบมันทำตามแผนได้ก็พอและผมชอบมากตอนที่แกตกใจเนี่ยก็มักจะชอบพูดคำว่าโอ้ไม่กอดกับโอ้เชดนะฮะเสียดายฮะ ตอนที่แบบว่าในไอ้ภาคของโจทาโร่อะตอนที่เจอกับอเลซี่อะที่มันมีสแตนทำให้คนที่โดนเงาเนี่ยอายุลดลงใช่ไหมฮะก็คือตอนนั้นน่ะไอ้คนที่ไปเจอเป็นโปนาเลฟเว้ยถ้าหากคนที่ไปเจอเป็นโจเซฟนะผมบอกเลยว่าเราจะเห็นโจเซฟเนี่ยกลับมาเป็นหนุ่มแม้จะแค่แป๊บเดียวแต่ตอนนั้นผมว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะว้าวมากผมบอกเลยโอเคฮะอันดับต่อมาอันดับที่8นั่นก็คือเซโร่จากร็อกแมนเซโร่ฉบับมังงะนะฮะใครจะไปนึกว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อของเราคนนี้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มาเข้าชาร์ตคนที่คาดเดาไม่ได้ทุกคนคงจะงงว่าเอ๊ะเซโร่มันคาดเดาไม่ได้อะไรตรงไหนวะมันก็ดูแบบเป็นคนแบบตรงๆแบบเถื่อนๆคนนึงไม่ใช่เหรอวะเป็นคนแบบมีคุณธรรมแต่ว่าจะออกที่จะสุดโต่งกว่า X แค่นั้นเองคำตอบคือถ้าหากเป็นในเวอร์ชั่นเกมหรือว่าในอะไรต่างๆอ่ะมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ในฉบับมังงะเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะใครจะไปนึกว่าเซโร่ของเราเนี่ยจะกลายเป็นเลพริลอย2บุคลิกไปได้ในฉบับมังงะนะฮะก็คือในฉบับมังงะเนี่ยเซโร่ถ้าหากว่าสวมหมวกอยู่นะฮะจะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เป็นปกติทุกอย่างอย่างที่เรารู้จักกันดีแหละแต่ถ้าหากว่าหมวกมันหายไปเมื่อไหร่นะฮะเขาจะกลายเป็นเลพริลอยที่ขี้ขลาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเอาง่ายๆก็คือทำอะไรไม่ได้เลยไม่สมกับเป็นเลพริลอยในตำนานเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะซึ่งความวุ่นวายมันก็อยู่จุดนี้แหละสมมติว่าสู้ๆไปอยู่นะฮะสถานการณ์คับขันเงี้ยหมวกหายเนี่ยกลายเป็นบุคลิกที่ขี้ขลาดนะฮะโอ้โหงานเข้าแน่นอนเรียกได้ว่ามีเรื่องแน่ๆถือว่าเป็นอะไรที่สะดุ้งสนุกมากนั่นก็เพราะว่ามันจะโกงโคตรๆไงถ้าหากว่าเซโร่ฉบับมังงะเนี่ยแบบว่าเป็นเหมือนแบบออริจินอลมาตลอดเลยมันไม่มีใครหรอกจะไปสู้แกได้นอกจากโอเมก้าใช่ไหมล่ะนอกจากโอเมก้าไม่น่าจะมีใครสู้เซโร่ได้หรอกเพราะแม่งโคตรเก่งอ่ะเป็นตำนานมันก็เลยต้องทำแบบเนิร์ฟลงมาหน่อยให้กลายเป็นเลพิลอย2บุคลิกอ่ะถ้าหมวกหลุดเมื่อไหร่เนี่ยคือเป็นเรื่องแน่นอนมันจึงเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันดับที่7นั่นก็คืออาเทมจากเกมกลคนเล่นโกงนะฮะ
าโรห์หลงยุคที่จิตใต้สนึกอยู่ในตัวต่อพันปีสาเหตุที่เขามาติดในชาร์ตนี้นะฮะไม่ใช่แค่การเล่นการ์ดมโนแบบมโนเอฟเฟกต์เอาเองตอนที่เราเห็นนั่นแหละคือไอ้มโนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งฮะแต่เพราะว่าวีระเวนที่แกก่อนในซีซั่นเซโร่ต่างหากซีซั่นศูนย์เนี่ยจำได้ไหมก่อนที่จะมายุคเล่นการ์ดจริงๆจังๆเนี่ยก็คือมันจะมียุคที่แกเนี่ยชอบแบบไปจับไอ้นู่นไอ้นี่มาเล่นกับคนร้ายเสมออะไรจับเล่นได้รอบตัวเนี่ยก็เอามาทำเป็นเกมได้เสมอและที่เราคาดเดาไม่ได้เลยก็คือไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะตั้งกฎโหดๆอะไรบ้างไม่รู้จะเล่นเกมอะไรบ้างจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแกมีไอเดียบันเจิดจะเล่นอะไรไงอย่างตอนแรกๆเงี้ยแกเล่นเกมที่ว่าอนุญาตให้คนเราเนี่ยใช้ได้แค่นิ้วเดียวในการทำอะไรก็ได้เออตัวร้ายเนี่ยมันถือปืนลูกโม่อยู่ใช่ไหมฮะมันก็บอกงั้นฉันขอใช้นิ้วชี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันจะได้เหนียวไกลไงด้วยนิ้วชี้ใช่ไหมล่ะฮะเออแต่อาร์เทมบอกงั้นฉันขอเลือกนิ้วโป้งก็แล้วกันเออนิ้วโป้งมันจะทำอะไรได้วะเผอิญก็คืออาร์เทมเนี่ยมันถือไฟแช็กใช่ไหมมันก็เลยแบบใช้นิ้วโป้งเนี่ยจุดไฟแช็กให้ไอ้ตัวร้ายมันก็เพิ่งสังเกตว่าเออเว้ยตูยังไม่ได้จุดบุหรี่นี่หว่าเออให้มันจุดให้ก่อนแล้วค่อยยิงมันก็ได้อาร์เทมจุดให้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เอาไอ้ไฟแช็กเนี้ยไปวางไว้บนมือฮะมันก็บอกว่าเฮ้ยถ้าแกเหนียวไกลเนี่ยแรงสั่นสะเทือนจะทำให้ไฟแช็กเนี่ยมันตกใส่ตัวคนร้ายแล้วก็ไฟไหม้เออโคตรฉลาดเลยไอ้คนร้ายมันก็เลยแบบขยับไม่ได้ไงไม่สามารถเหนียวไกลได้นี่แหละฮะคือมันเหลี่ยมมากเราไม่สามารถคาดเดาอาร์เทมในฉบับซีซั่นเซโร่ได้เลยว่ามันจะไปเอาแบบเกมในจินตนาการอะไรมาเล่นกับคนร้ายอ่ะถือว่าตอนนั้นดูลุ้นแล้วก็สนุกมากเลยว่าเวลาเจอกับคนร้ายคนต่างๆเนี่ยมันจะเล่นเกมอะไรกันเสียดายมากที่แบบว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเราคงที่จะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคแห่งการ์ดเกมไปแล้วเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันดับที่6นะฮะนั่นก็คือชิโนมิยะคางุยะจากสารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆสงครามปราสาทความรักของเราอัจฉริยะสุดยอดโรแมนติกเลิฟคอมเมดี้นะฮะที่เราพระนางเนี่ยแม้ว่าจะรักพอชอบกันจริงๆก็คือตั้งแต่ตอนแรกเลยแหละแต่จะไม่บอกรักอีกฝ่ายก่อนเป็นอันขาดแถมยังวางเล่ห์ใส่กันด้วยให้อีกฝ่ายเนี่ยจนมุมแล้วก็สารภาพรักกับตนก่อนให้ได้เอาง่ายๆก็คือมันเป็นแบบรักในรั้วโรงเรียนที่ตลกมากแล้วก็อบอุ่นเพียงแต่ว่ามันจะแบบชิงเล่ห์ชิงคลิปกันไงพยายามแบบจะวางเล่ห์ให้อีกฝ่ายเนี่ยมาสารภาพรักกับตนก่อนให้ได้ส่วนคางุยะเนี่ยนางเนี่ยที่เป็นนางเอกนะฮะเกิดในครอบครัวที่รวยมากเธอฉลาดและเล่ห์เยอะก็จริงแต่มันมีบางเรื่องที่นางก็ไม่รู้เลยฮะไร้เดียงสาในบางเรื่องมากจนทำให้ไม่บางครั้งเนี่ยแผนที่กำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วเนี่ยมันต้องพลาดอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะเช่นไอ้ตอนที่แบบว่าทำเป็นไม่ตอบแชทมิยุกินะฮะเออไม่ตอบแชทตัวเอกเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าระบบแชทเนี่ยอ่านแล้วไม่ตอบมันก็จะมีแจ้งใช่ไหมว่าอ่านแล้วซึ่งชิโนมิยะเนี่ยไม่รู้คือคางุยะเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเพิ่งจะเคยเล่นแบบโปรแกรมแชทอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาใช้แต่โทรศัพท์แบบเก่าๆไงมันเลยไม่มีแบบแอปอะไรให้ใช้อย่างเงี้ยทีนี้มิยุกิเนี่ยหรือว่าพระเอกเนี่ยมันรู้ว่าโอ้โหทำเป็นอ่านแล้วไม่ตอบแต่ไม่รู้ตัวนะก็เรียกทำให้เจ้าหล่อนเนี่ยคือเสียรู้เกือบโดนมิยุกิกดดันซะแบบจนมุมเลยตอนนั้นนะฮะเออทำเป็นอ่านแล้วไม่ตอบฉันรู้นะจ้าตัวเองอย่างเงี้ยและอีกจุดนึงที่นางคาดเดาไม่ได้ก็คือหากว่านางป่วยหรือว่าเริ่มง่วงนอนเนี่ยนางจะทำตัวติงตองและเดียงสาและน่ารักมากฮะถือว่าเป็นเสน่ห์ของชิโนมิยะคางุยะมากลองไปดูฮะเรื่องนี้ผมเลยคอมเมนต์เลยว่าหากใครแบบอยากจะดูการ์ตูนตลกตลกรักในรั้วโรงเรียนเนี่ยเรื่องนี้ติดหนึ่งในนั้นที่ผมจะแนะนำแน่นอนต่อมาก็จะเป็นอันดับที่5นั่นก็คือเฮเกะมาซาโอมิจากโค้ดเบรกเกอร์นะฮะหรือว่าโค้ดนัมเบอร์สหมายเลข2ผู้ที่มีความสามารถในการใช้แสงได้อย่างอิสระเฮเกะเนี่ยตามปกติแล้วก็เป็นคนแปลกๆอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ว่าเฮียแกจะไปไหนเนี่ยเฮียแกเนี่ยสามารถที่จะเสกโต๊ะมาได้คืออยู่ๆไม่รู้เสกโต๊ะมาจากไหนฮะแล้วก็นั่งดื่มน้ำชาแบบชิวๆและอ่านหนังสืออีโรติกไปด้วยในตัวและเพราะว่าแบบนี้นี่แหละแกถึงมีความหลงไหลในการใช้เชือกมากๆเวลาจะใช้แสงเนี่ยก็มักจะแบบเสกแสงเป็นเชือกออกมามัดศัตรูเงี้ยไม่ต้องถามผมนะฮะว่าเฮียแกมีความผูกพันอะไรกับเชือกมากเออไปดูเอาเองละกันเฮเกะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความลึกลับที่สุดในหมู่โค้ดเบเกอร์ทั้ง6คนเลยนะฮะเพราะว่าแกเนี่ยอยู่มานานราวๆ140ปีจึงถือว่าเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ไม่ดีต้องว่าเป็นหนึ่งในคนที่อาวุโสที่สุดในเรื่องนี้นะฮะและเนื่องจากว่าพลังของแกคือแสงจึงแทบไม่ต่างจากคิซารุในวันพีซเลยนะฮะเอาง่ายๆก็คือเป็นคิซารุเวอร์ชันหล่อก็ได้อะแต่ว่าประเด็นก็คือแกมักจะย้ายฝ่ายไปย้ายฝ่ายมาฮะทำให้งงมากว่าเอ้าตกลงแกนี่มีเป้าหมายอะไรกันแน่เดี๋ยวก็อยู่ฝ่ายตัวเอกเดี๋ยวก็ไปอยู่ฝ่ายตัวร้ายบ้างถือว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆนะเพราะว่าทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านพูดจาติดตลกและสุภาพนะแต่ว่าเวลาแกโหดเนี่ยก็คือโหดเอาเรื่องเลยไว้ใจไม่ค่อยจะได้ถือว่าเป็นตัวป่วนของเรื่องนี้ตัวนึงเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คื
ไออะไรนะนอกจากไอโค้ดนัมเบอร์สแล้วนะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องนี้จะมีพวกโค้ดเนมด้วยซึ่งพวกโค้ดเนมเหมือนจะเก่งกว่าโค้ดนัมเบอร์ซะอีกนะฮะไปหาดูอันนี้เป็นฉบับมังงะเนี่ยจบแล้วสนุกมากต่อมาก็จะเป็นอันดับที่4อะตอมจากโทริโกะนะฮะโอ้โหไอนี่เลเยอะพี่แกเนี่ยเล่นสวมรอยเป็นเชฟกากะไงฮะทำทีมาสอนเอ็นบุให้กับพวกโทริโกะเงี้ยแต่แท้จริงแล้วเฮียแกเนี่ยวางแผนที่จะชิงแพมาจากพวกโทริโกะต่างหากฮะเรียกได้ว่าเล่นได้เนียนโคตรเลยนะจริงๆแล้วถ้าหากตอนที่ผมลองย้อนกลับไปอ่านดูดีๆในบทสนทนาผมจะสังเกตว่ามันจะมีบางช่วงที่มันสื่อให้เห็นว่าพวกโทริโกะเนี่ยไม่ได้ไว้ใจไออะตอมหรือว่ากากะตัวปลอมมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่สังเกตแล้วก็ไม่อ่านบรรยากาศจริงๆเราจะไม่รู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะฮะคือเราต้องตั้งใจอ่านบรรยากาศสนทนาให้ดีๆก็คือมันจะบอกท่าทีอะไรอยู่ก็คือผมสังเกตตอนที่นั่งอยู่ในเดนชาร์กอ่ะนั่งในบนรถไฟฉลามอ่ะมันมีแบบบทสนทนาที่แบบว่าเหมือนแบบสอดแววว่าพวกโทริโกะเนี่ยไม่ไว้ใจเลยอะไรเงี้ยอยู่แต่ถ้าหากเป็นคนอ่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จนกระทั่งมันเผยตัวเนาะต่อมาก็จะเป็นอันดับที่3นะฮะนั่นก็คือแซมวิลสันหรือว่าแอนโทนีแม็กกี้นะฮะผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากกับชายคนนี้ในเมื่อเขากลายเป็นมีมสุดฮิตอย่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ได้เนี่ยและสีหน้าของเขาเนี่ยผมไม่รู้ทำไมว่าเฮียแกชอบเก๊กหน้าเหมือนว่าเป็นคนที่รู้อะไรบางอย่างฮะเหมือนเป็นคนรู้เยอะแบบมองมาทางเราแบบรู้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้อะไรไงเขารู้อะไรมาบ้างเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเขารู้อะไรหรือบางทีก็อาจจะไม่รู้อะไรก็ได้ต่อมาก็จะเป็นอันดับที่2นั่นก็คือบาร์กี้จากวันพีซนะฮะมิสเตอร์ซาตานฉบับโจรสลัดไงแต่หากไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแกเนี่ยไปตามแต่ไอ้สมบัติของกัปตันจอนนะเอาเวลามาตั้งใจฝึกดีๆเนี่ยแกอาจจะคู่ขี้กับแชงคูสเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าตัวบาร์กี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจ้าเล่ห์แบบจับทางยากมากนะฮะแต่เพราะว่าอาจารย์โอดะเนี่ยไปเติมค่าโชคให้กับแกไงแบบบัฟค่าโชคซะเต็มเลยได้ดิบได้ดีมากเดี๋ยวก็เป็น7เทพโจรสลัดพอ7เทพถูกปลดก็กลายเป็น4จักรพรรดิโอ้โหแล้วแบบได้ทั้งตาเหี่ยวแล้วก็ลุงเค้เนี่ยมาเข้าครอสสกิลด้วยกันนะฮะแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วแกเนี่ยอาจจะเป็นแค่หัวโขนไงที่จริงก็คือไอ้คนที่คุมอยู่เบื้องหลังก็คือตาเหี่ยวกับลุงเค้แหละมาเป็นหัวโขนไว้ล่อท้าพวกกองทัพเรือแค่นั้นแหละแต่ใครจะไปรู้สักวันแกอาจจะเฉิดฉายจริงๆก็ได้นะฮะมีแต่คนบอกไว้เลยว่าถ้าหากว่าพลังผลปีศาจของบาร์กี้ถ้าตื่นเนี่ยน่าจะน่ากลัวมากเลยนะฮะพลังแยกส่วนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เราคาดเดาอนาคตไม่ได้จริงๆกับกัปตันบาร์กี้คนนี้โอเคมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะฮะนั่นก็คืออาจารย์ไซนันจากอาโซบิอาโซบาเซะนะฮะถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ปกแม่งหลอกคนดูมากๆเลยนึกว่าเป็นแนวรักใสๆของแบบเด็กสาว3คนในรั้วโรงเรียนคำตอบคือมันไม่ใช่ฮะคือเอาจริงๆเนี่ยแค่ปกกับอินโทรเนี่ยคือมันก็หลอกคนดูแบบมันเหลี่ยมใส่เราแล้วอ่ะพอเข้าสู่เนื้อเรื่องเท่านั้นแหละนี่คือเมกาวดีๆนี่เองโคตรกาวเลยแหละอาจารย์ไซนันเนี่ยก็คือแบบเป็นอาจารย์ที่สุภาพเรียบร้อยใจดีนะฮะแต่มันมีจุดเปลี่ยนในความคิดนั้นสำหรับพวกเราทุกคนเลยคือมันจะมีตอนนึงที่3สาวตัวเอกเนี่ยแบบเอาแบบเล่นน้ำในห้องเรียนเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้น้ำเนี่ยมันดันไหลออกไปนอกห้องอาจารย์แกเลยถามว่าพวกเธอนี่มันน้ำอะไรเนี่ยตัวเอกทั้ง3ก็เลยแบบเราต้องแถละซึ่งไอ้ฮานาโกะจึงบอกไปว่านั่นมันเป็นฉี่โอลิเวียค่ะโอลิเวียนี่ฉี่แตก What the fuck นี่เธอฉี่แตกงั้นหรือไม่สิทำไมฉี่มันถึงใสแบบนี้ล่ะเนี่ยอาจารย์ไซนันเลยมองไปที่คู่หูซึ่งก็ดูยังไงก็โคนันนั่นแหละฮะหลังจากมองคู่หูอยู่แวบนึงก็คิดได้ว่าถูกต้องแล้วล่ะคู่หูความจริงเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพร้อมกับเอานิ้วเนี่ยไปแตะน้ำแล้วก็เอามาเลียไอ้จุดนี้นี่โคตรเหี้ยเลยอาจารย์ไซนันเนี่ยบอกพวกเธอรสชาติมันเหมือนน้ำเปล่านะนั่นจึงให้ทั้ง3คนต้องยอมรับว่าขอโทษค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ฉี่ของโอลิเวียหรอกมันเป็นน้ำเปล่าค่ะอาจารย์ไซนันก็เลยแบบทำสีหน้าแบบผิดหวังงั้นเหรอมันไม่ใช่ฉี่อย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ครูก็ดีใจนะที่ลูกศิษย์อย่างพวกเธอยอมรับความจริงขอบใจมากๆแล้วก็เดินจากไปด้วยรอยยิ้มนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปมันผิดหวังก็จริงแต่ผิดหวังที่ไม่ใช่ฉี่เนี่ยนะไอ้โหยนี่มันโคตรจิตสุดๆเลยตกลงเองมาเป็นครูได้ไงเนี่ยนี่มันภัยสังคมชัดๆถึงขนาดเลียฉี่ได้เบื้องหลังความใจดีนั้นมันต้องมีอะไรปิดซ่อนไว้อีกแน่ๆผมมั่นใจได้กับอาจารย์ไซนันผู้นี้เอาอันดับหนึ่งไปเลยกับฉากเลียฉี่เนี่ยทั้งนั้นก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ10อันดับตัวละครคาดเดาไม่ได้ในพาร์ทที่2เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ